นนี้ค่ะในหลายประเทศเริ่มหันมาให้ความสำคัญกับรถยนต์พลังงานไฟฟ้ากันมากขึ้นเพราะว่ามีข้อดีหลายอย่างเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นการช่วยลดมลภาวะทางอากาศลดมลพิษทางสิ่งแวดล้อมแล้วก็ยังช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายในการเติมน้ำมันด้วยที่สำคัญเครื่องยนต์เงียบมากๆด้วยล่ะค่ะอย่างประเทศเวียดนามก็เหมือนกันค่ะตอนนี้เขาได้มีการเตรียมเปิดเส้นทางเดินรถโดยสารไฟฟ้าเส้นแรกให้ประชาชนเวียดนามได้ใช้กันในนครโฮจิมินห์ภายในไตรมาสแรกของปี65นี้ค่ะโดยเส้นทางรถโดยสารไฟฟ้าที่เปิดให้ทดลองใช้นะคะตอนนี้มี5เส้นทางด้วยกันและมีกำหนดระยะเวลาในการทดลองใช้2ปีแล้ว5เส้นทางที่เปิดให้ทดลองใช้จะมีที่ไหนบ้างเดี๋ยววันนี้หมูมาเล่าให้ฟังค่ะบริษัท Winbus Ecology Transport Service ซึ่งเป็นบริษัทในเครือของ Win Group เป็นผู้นำเสนอทั้ง5เส้นทางซึ่งเชื่อมกับพื้นที่ต่างๆได้แก่ Win HomesGrand Park, E-Mart Mall, สนามบินนานาชาติเติร์นเซินเยิร์ตสถานีโดยสารไส้ง่อนในเขต1และสถานีขนส่งภาคใต้แห่งใหม่เขตมหาวิทยาลัยแห่งชาติของเวียดนามค่ะสำหรับรถโดยสารไฟฟ้าที่เปิดให้ใช้ในตอนนี้นะคะมีด้วยกันทั้งหมด77คันค่ะสามารถรองรับผู้โดยสารได้ประมาณ 65-70 คนค่ะและราคาค่าโดยสารนะคะสำหรับนักเรียนตอนนี้อยู่ที่ 3,000 ดองหรือคิดเป็นเงินไทยอยู่ที่4บาทต่อเที่ยวแต่ถ้าเป็นบุคคลธรรมดาก็อยู่ที่ประมาณ 5,000-7,000 ดองคิดเป็นเงินไทยอยู่ที่7บาทถึง10บาทต่อเที่ยวค่ะซึ่งกรมการขนส่งของนครโฮจิมินห์นะคะเขาก็บอกว่าสำหรับการทดลองให้บริการในครั้งนี้เนี่ยจะได้รับเงินช่วยเหลือหรือเงินสนับสนุนอยู่ที่ประมาณ 40% กว่าเปอร์เซ็นต์ค่ะแต่หลังจากนี้นะคะหากมีการคำนวณต้นทุนค่าใช้จ่ายต่างๆแล้วก็จะมีการปรับเงินค่าช่วยเหลือนี้อีกทีนึงค่ะด้วยกระแสรถเมล์ไฟฟ้าสาธารณะในตอนนี้นะคะถูกพูดถึงเป็นอย่างมากเลยล่ะค่ะเพราะว่าค่าซ่อมบำรุงที่มีต้นทุนต่ำกว่าทั้งดีเซลและก๊าซธรรมชาติประกอบกับอัตราสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงที่ไม่มีผลกับรถเมล์ไฟฟ้าก็ทำให้ผู้ประกอบการรายล่ายจากทั่วโลกหันมาใช้รถเมล์ไฟฟ้ากันมากขึ้นนะคะบ้านเราเองก็เหมือนกันค่ะที่เริ่มมีการใช้รถเมล์ไฟฟ้ามาวิ่งให้บริการในหลายเส้นทางแล้วหลักๆเริ่มวิ่งกันเมื่อปีที่แล้วนี่เองค่ะซึ่งตอนนี้นะคะรถเมล์แบบเก่าในบ้านเราทั้งที่เป็นแบบรถร้อนธรรมดาและรถปรับอากาศเชื้อเพลิงดีเซลกับรถแบบเชื้อเพลิงก๊าซธรรมชาติเนี่ยรวมๆแล้วมีอยู่ประมาณ 13,543 คันและวิ่งใน457เส้นทางทั้งในกรุงเทพและเขตปริมณฑลค่ะแล้วเพื่อนๆลองคิดเล่นๆดูสิคะถ้าเราเปลี่ยนรถเมล์เก่าทั้งหมดนี้มาให้เป็นรถเมล์ไฟฟ้าได้น่าจะช่วยลดต้นทุนได้ดีทีเดียวเลยล่ะค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะกับเรื่องของรถเมล์ไฟฟ้าที่นำมาฝากในวันนี้ค่ะน่าสนใจมากๆเลยใช่ไหมล่ะคะเรื่องหน้าก็มีเรื่องราวที่น่าสนใจมาเล่าให้ฟังอีกเหมือนเคยติดตามกันด้วยนะคะเป็นกำลังใจให้กันด้วยค่ะด้วยการกดไลค์กดแชร์เพจ AC Connect รวมถึงกด Subscribe AC Connect ในช่องทางของ YouTube ด้วยนะคะมี TikTok อย่าลืมไป follow กันด้วยนะที่สำคัญมี LINE OA ของ AEC Connect ด้วยค่ะเพียงพิมพ์ @AEC Connect ก็สามารถเป็นเพื่อนกับเราได้ง่ายๆแล้วล่ะค่ะสำหรับวันนี้ไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ